ก็มาในส่วนของหัวข้อการบรรยายแรกของเราก่อนเลยนะครับเพื่อปูพื้นเรื่องนะครับความตื่นเต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเจาะวิธีการใช้งานไปรักษาเฉพาะโรคนะครับท่านแรกของเรานะครับวิทยากรนะครับท่านเป็นกุมารแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคพันธุกรรมแล้วก็โรคพิการแต่กำเนิดนะครับได้รับรางวัลนะครับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี2555นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อในการบรรยายนะครับท่านจะมาบรรยายในเรื่องของ Advanced Technology for Diagnosis and Treatment of Genetic Diseases ผมขออนุญาตเสียงปรบมือต้อนรับนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ชดเลิศศักดิ์ครับคุณนะครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์ยงยุทธดวงครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ท่านคณาจารย์พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของทางการแพทย์เนี่ยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีตอนนี้เรามองมันยังไงเราจะไปถึงไหนทั้งในระดับบริบทของโลกและบริบทของประเทศไทยว่าเราทำได้ถึงไหนแล้วนะครับหัวข้อเนี่ยครับมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่3อย่างคือ Advanced Technology เรื่องของ Diagnosis กับ Treatment และเรื่องของ Genetic Disease นะครับผมขออนุญาตคีย์เวิร์ดอันแรกก่อนนะครับคือคำว่า Genetic Disease นะครับ Genetic Disease ที่เราหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับเราจริงๆแล้วเราก็รวมถ้าเราคิดไปว่าโรคอะไรบ้างที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไอ้โรคซิงเกิลจีนเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วล่ะนะครับโครโมโซมอลนี่ก็เกี่ยวแน่มัลติแฟคเทอร์ก็เกี่ยวแน่แต่จริงๆแล้วถ้าคิดกันดีๆแม้แต่ infectious disease มันก็มีปัจจัยทางมนุษยกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางคนก็ติด HIV ได้บางคนถ้าเป็น CCR5 defective homozygous ก็ไม่ติด HIV 1เลยด้วยซ้ำไปแม้แต่ accident เนี่ยครับก็มีปัจจัยทางมนุษยกรรมเกี่ยวข้องนะครับใครที่ในห้องนี้ครับใครที่อยากเล่นบันจี้จัมบ้างก่อนตายต้องขอไปเล่นสักทีหนึ่งมีไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับมีใครที่ให้เงิน 5,000 ก็ไม่เล่นน่ะถามว่าใครมีโอกาสเสียชีวิตด้วยอักซิเดนต์มากกว่ากันครับไอ้ novel seeking behavior เนี่ยมันก็กำหนดส่วนหนึ่งด้วยจีนนะครับแม้แต่ความเจ้าชู้ของเราเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยนะครับคือธรรมชาติเนี่ย biology เนี่ยมันไม่ได้มีความดีฝังอยู่ในมากับเรานะครับมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้จีนชั้น pass on to next generation ให้มากที่สุดแล้วมันก็คือ biology เนี่ยต่างจาก mathematics เป้าหมายมันต้อง variation ต้องหลากหลายชั้นต้องมีความหลากหลายเมื่อมีอะไรมา attack species ชั้นบางส่วนอาจจะตายไปแต่มันจะมีบางส่วนรอดแล้วส่วนนั้นก็จะขยายเพิ่มขึ้นมามันบางคนก็ใช้กลยุทธ์ชั้นมีลูกคนเดียวคุณภาพดีที่สุดบางคนก็ใช้กลยุทธ์ฉันมีลูกมันเยอะๆคุณภาพไม่เป็นไรแต่จีนฉันพาสออนแล้วมันเป็นงั้นจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันมันในธรรมชาติมันก็จะมีคนทุกรูปแบบนะครับอย่างกรณีเนี้ยมีคนศึกษาว่าไอ้โมโนกามัสบิเฮฟิเออร์เนี่ยนะครับสามีเดียวภรรยาเดียวเนี่ยมันแอสโซเชตกับแวเรียนในจีนนะครับถ้าใครสนใจแล้วไม่ได้ลงเปเปอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับ PNAS นะครับแล้วลงมาตั้งแต่ปี2008ละพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับจีนแน่ๆถ้าใครมีลูกเกิน1คนลูก2คน3คนก็จะทราบว่าลูกเรามาไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งที่เราเลี้ยงอาจจะต่างกันบ้างแต่ไม่ต่างกันมากแต่พฤติกรรมเขาวิธีคิดเขาแนวคิดเขาไม่เหมือนกันเลยเพราะจีนมันไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมเริ่มต้นเอาท์ไลน์แบบนี้นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึง Advanced Genetic Technology 3อย่างสีเหลืองนะครับเรื่องของ NGS นะครับเรื่องของ IPS เรื่องของ Genome Editing แล้วก็ขอพูดถึง Applicationเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปในระยะเวลาประมาณ 4-50 นาทีนี้นะครับ Professor Brenner เนี่ยเขาก็บอกว่า progress ใน science เนี่ยมันมักจะมาตามลำดับเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีเทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราค้นพบหลายๆอย่างแล้วมันก็จะทำให้หลายๆคนใช้ imagination ใช้ไอเดีย apply ได้นะครับอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวเลยผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับว่าจริงๆช่วงชีวิตมนุษย์สักคนนึงเนี่ยนะครับมี breakthrough technology สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าโชคดีมากเลยนะครับวันดีคืนดีถ้ามีใครสมัยสักหลายร้อยปีก่อนประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้เนี่ยมันเปิดโลกอีกโลกหนึ่งให้เราเลยแต่ยุคนี้ครับมันโชคดีกว่านั้นนะครับ
ถ้าเรากำลังคิดถึงทูสอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับการที่มีเครื่องร่อนเนี่ยทำให้เราพ้นพื้นดินได้นะฮะแต่มันทำให้เราไม่สามารถไปไกลได้เท่าไหร่หรอกครับจนกระทั่งมีใครสักคนนึงเอาเครื่องยนต์ไปติดกับเครื่องร่อนนะครับมันเป็นเครื่องบินเลยเราสามารถไปไหนก็ได้ในโลกในระยะเวลาไม่นานมากแต่ออกนอกโลกไม่ได้นะฮะจนกระทั่งใครสักคนนึงคิดเทคโนโลยีอีกอย่างนึงแต่เทคโนโลยีเนี้ยทำเราออกนอกโซลาร์ซิสเต็มไม่น่าได้ครับต้องมีอีกเทคโนโลยีนึงครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานก็ได้เหมือนกับ gravitational wave อะครับที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อไม่นานมาเนี้ยอยู่ดีเราก็แทนที่จะมีแค่ตาต้องเห็นต้อง observe เท่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นมีอีก receptor หนึ่งนะฮะอันนั้นคือความน่าตื่นเต้นของ gravitational wave มันผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้ครับผมว่าพวกเราโชคดีมากเกิดในยุคที่เป็นยุคทองอ่ะอยากจะให้พวกเราปรบมือให้ตัวเองนะครับเราเลือกเกิดระยะเวลาที่ดีมากเลยมีเทคโนโลยีที่แบบสุดยอดหลายอันเกิดขึ้นในระยะเวลาของช่วงชีวิตเราอ่ะนะฮะทั้ง NGS อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวผมตอนผมเรียนเนี่ยผมก็รู้สึกแหมมี PCR นี่ก็โคตรจะโชคดีถ้าเกิดในยุคที่ไม่มี PCR แล้วต้องมานั่งทำแบบ Saturn blot อยู่เงี้ยนะครับโอ้โหสงสัยชีวิตนี้ทั้งชีวิตทำอะไรได้แค่ไหนมี PCR ก็เหลือเชื่อแล้วแล้วต่อมามี sequencing ง่ายด้วยแล้ว NGS อยู่ดี10ปีมันก็โผล่มาแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปนะครับเอาวันแรกก่อนนะครับเรื่องของ NGS เราตอนนี้ทำ clinical genome exome sequencing ได้ไปถึงไหนนะครับสมัยผมเรียนเนี่ย199กว่าผมใช้วิธีนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะดูหน้าแล้วอาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันก็มาเป็น Sanger เรา sequence ได้500ก็โชคดีแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายมาเป็น array นะครับด้วยระยะเวลา10ปีเองนะครับประมาณ10ปีเนี่ย2010มันเริ่มมีเปเปอร์แรกใน Nature Genetics นะครับใช้ NGS ที่สามารถ identify human disease gene จีนแรกได้โดยวิธี NGS นะ10ปีเองมันเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เท่านะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยราคาที่ถูกลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมันถ้ามองไปนะฮะ1990ถึง2004ที่อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวไปนะฮะตอนนี้ถ้าจะทำเนี่ยมันหลักวันนะครับถ้าด้วยสถาบันที่เทคโนโลยีสูงๆเนี่ยมองไปทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรก infectious อาจารย์ประสิทธิ์ก็เกริ่นไปอีกแล้วนะครับเทคโนโลยีแบบนี้เราอยากจะรู้ว่าเราติดเชื้ออะไรใช้ต้องไปลงเพลทบาดอาการช็อกโกแลตอาการผ่านไปหลายวันมันถึงจะขึ้นมาแล้วดูว่ามันขึ้นเร็วไหมคลอนีมันกลมมันหยากมันสีอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจะทำเซนก็ต้องใช้ไบโอเคมโน่นนี่นั่นใช้เวลาหลายวันแล้วบางเชื้อก็ขึ้นยากมากเลยแต่ฟีโนไทป์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่กำหนดด้วยจีโนไทป์มันระยะเนี้ยครับมันเป็นระยะของ transition period เดิมเราใช้เทคโนโลยีนี้มานานมากนะครับตอนนี้มันเป็นความพยายามที่จะหาให้ได้ว่าจีนมันมีความหมายอย่างไรมันกำหนดฟีโนไทป์ยังไง TB อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับUK เนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกแล้วที่ sequence whole genome ของ TB หมดเลยเขากำลังพยายามหาว่าณตำแหน่งเนี้ยมันแปลเป็นฟีโนไทป์ว่าอะไรเดี๋ยวสักพักนึงนะเขาก็จะรู้หมดแล้วว่าอ๋อถ้าตำแหน่งนี้เป็น A นะแปลว่า resist ต่อยาโน้นถ้าเป็น T แปลว่า sense หรือ resist ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันพอเรารู้ genotype phenotype correlation ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ไม่อาจจะใช้เวลาสักหลายปีอยู่นะก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องมานั่ง culture TB รอมันไปสักเดือนนึงมันจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะก็ sequence มันเลยอันนี้เราก็จะได้ฟีโนไทป์มันทั้งหมดแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มขยับจากเชื้อที่เค้าเจอยากใจเสาะใจอ่อนเล่นยากเนี่ยครับมาสู่เชื้อที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่า Department of Microbiology ครับอีกสักพักนึงจะเปลี่ยนโฉมหน้าเลยผมคิดว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันเนี่ยอาจจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเหมือนกับสมัยคุณพ่อผมไปซื้อเครื่องพิมพ์ดีดผมจำได้พ่อผมไปซื้อเครื่องพิมพ์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เทคโนโลยีนึงดีกว่าเทคโนโลยีทุกรูปแบบนะครับเทคโนโลยีเก่า extinct ครับแต่พอดีตอนนี้มันยังมีข้อดีอยู่ยังมีคนอยู่อาจจะยังถูกกว่าอาจจะยังไม่ทราบว่ามันแปลว่าอะไรสำหรับ genotype นะฮะมันก็ยัง exist มัน coexist ผมว่ามันจะ coexist ไปสักระยะหนึ่งตราบจนกระทั่งเมื่อโมเลกุลาร์เทคโนโลยีดีกว่าเทคโนโลยีเดิมทุก aspect นะฮะเทคโนโลยีเดิมน่าจะ extinct ครับซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับที่เข้า genome exome เนี่ยผมขออนุญาตบอกว่าแอปพลิเคชันมันจะมีเล่าให้ฟัง5ด้านนะครับด้านแรกคือเอาไว้วินิจฉัยโรคที่พบน้อยด้านที่2เรื่องของ pharmacogenetics pharmacogenomics นะครับเรื่องของ individualized cancer therapy ซึ่งแต่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวอาจารย์มานพจะพูดต่อตรงนี้
เรื่องของ NIPT นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆคนซึ่งกำลังจะท้องนะครับแล้วก็เรื่องของการสกรีนแคริเออร์กับแคนเซอร์นะครับ Rare disease เนี่ยมัน by definition เนี่ยนะครับมันเช่นอเมริกาบอกว่าจะต้องมีคนน้อยกว่า 2,000 คนในประเทศเขาเงี้ยนะมันแต่ละโรคเนี่ยมันแรแน่ๆครับที่ common ของ rare disease คือ1ใน 20,000 ไอ้ปานกลางก็ประมาณ1ใน 200,000 ไอ้ที่แรของแรก็อาจจะ1ในหลายล้านอย่างเงี้ยนะมันแต่ละโรคเนี่ยแรแน่ๆแต่มันมีจำนวนโรคเยอะมากครับมัน collectively เนี่ยในอังกฤษบอกว่ามี 8% นะครับมันเด็กคลอดมาล้านคนสมมติในประเทศไทยประมาณล้านคนเนี่ยมีประมาณ 80,000 คนนะครับที่เป็น rare disease ผมยกตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับสัก 5-6 ตัวอย่างเด็กคนนี้เกิดอินเดียนะครับช่วงพรีเนทัลปกติเทอมไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งอายุ5วันเริ่มชักแล้วก็พัฒนาการเริ่มถดถอยหมอที่อินเดียก็ทำทุกอย่างครับแล้วไม่เจออะไรจริงๆเขาทำทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่ควรทำนะฮะแล้วเขาก็มาเจอเราตอนอายุ4ขวบเราก็สามารถวินิจฉัยเขาได้ว่าเป็นเมเปิลซีรัปนั่นแหละก็แค่ส่งพลาสมามโนซิตที่ประวัติมันก็ค่อนข้างทิปิคอลพ่อแม่เขาเนี่ยบอกว่าถ้าเราวินิจฉัยให้เขาไม่ได้ว่าลูกเขาเป็นอะไรเขาจะไม่กล้ามีลูกคนใหม่แล้วเขาอาจจะต้องหย่ากันอาจจะต้องคือมันก็มีความกดดันจากครอบครัวทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็บอกเฮ้ยเราวินิจฉัยได้แต่เราช่วยโปรแบนไม่ได้แล้วนะครับเขาก็พัฒนาการช้ามากคือจำใครไม่ได้กินเองก็ไม่ได้ในสุดก็เสียไปแต่เราวินิจฉัยเขาได้แล้วพรีเนทัลได้เขาก็ได้ลูกคนที่2มาที่ปกติลูกคนที่3นี่อยู่ในท้องนะครับซึ่งท้องโดยคนนี้นะครับไม่ใช่คนนี้นะครับ ก็ได้ลูกมาปกติไป2คนนะครับครอบครัวนี้มาจากลพบุรีนะครับก็ลูกทั้ง2คนคลอดมาปุ๊บดูปกติดีสักพักนึงเลือดออกมากจนเสียชีวิตทั้ง2คนน่ะนะครับพ่อแม่ก็เฮ้ยโรคอะไรเนี่ยก็มาหาเรานะครับหน้าตานี้จะเห็นว่าเครียดกันทั้ง3คนยกเว้นผมคนเดียวที่ยิ้มออกนะครับผมบอกเอ้ยผมทําได้เราไม่เขาไม่ต้องหย่ากันหรอกเดี๋ยวเราจะทําให้เขามีลูกได้อีก2ปีผ่านไปครับก็อีกทีนะครับคนนี้เป็นพ่อไม่ใช่คนนี้ครับแต่ผมอาจจะออกดีใจเป็นพิเศษคือเราสามารถทำให้เขามีลูกคนที่3ซึ่งเป็นคนแรกที่ปกติได้นะครับตัวอย่างที่3นะครับเด็กคนนี้ก็ดูปกติดีตอนแรกเกิดนะครับถ้าไม่ทำอะไรเขาจะจะปัญญาอ่อนพูดง่ายๆนะครับเนื่องจากว่า Newborn Screening บอกเขาเป็น PKUแต่ด้วยเทคโนโลยีอันนี้เรารู้มานานแล้วครับทีมเราอาจารย์ศรีนุชซึ่งเป็นนิวทริชันนิสต์อ่ะครับก็รักษาเขาจนกระทั่งเขาพัฒนาการปกติได้นะครับที่4ขวบนี้ normal development เลยนะครับแล้วยังไงแต่คนไข้คนที่2ครับเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะดำเนิน natural history คล้ายกันนะครับแต่ไม่ครับคนที่2เนี่ยที่2ขวบเนี่ย bedridden เลยนะครับคือพัฒนาการช้ามากแม้ว่า newborn screening จะบอกว่าเป็น PKU รักษาแบบเดียวกันเกิดอะไรขึ้นด้วย NGS ครับเขาเป็น BH4 deficiency มันเป็น cofactor มันไม่ใช่ enzyme PH นะฮะ phenylalanine hydroxylase ซึ่งถ้าเป็น BH4 treat แบบเด็ก PKU ทั่วไปไม่ได้นะครับมันอันนี้เราได้จากการคือมันมียีนเยอะมากเลยถ้าไม่มี NGS เนี่ยนะครับเราคงทำไม่ได้อันนี้ทำให้เราที่โรงพยาบาลจุฬานะครับถ้า newborn screening positive PKU นับตั้งแต่คนเราเจอคนที่2คนตะเกียนะฮะเรา NGS หมดเลย exome หมดทุกคนนะครับแล้วดูว่าเขาเป็นมิวเทชันในจีนอะไรกันแน่ถ้าเป็น PH classic PKU แล้วก็รักษาแบบทั่วไปแต่ถ้าเป็น BH4 นะครับต้องรักษาอีกแบบนึงเพื่อไม่ให้เขา mental retard นะครับแล้วก็มันคนที่3ตั้งแต่คนที่3ของเราไปนะฮะเราก็ exome หมดเลยโดยที่ต้องบอกว่ารัฐบาลไทยก็ยังไม่เห็นความสำคัญนะเราก็ต้องหาเงินมาหา donation มารักษาคนไข้กันเองนะครับครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับมาด้วยโปรแบน2คนนี้พี่น้องกันเขาจะมีหนองเต็มตัวเลยนะฮะแล้ว2คนนี้ก็ develop CA skin ด้วยนะฮะเราไปดูแล้วโอ้โหประวัติเพียบไปบ้านเขาเลยนะครับก็ไปเจาะเลือดอะไรกันมามีครอบครัวที่2ด้วยในที่สุดเราก็เป็นทีมแรกครับที่สามารถเจอ disease gene ของ familial comedones นะฮะแล้วก็ช่วยในการ counseling เขาต่อไปเป็นจีนที่น่าสนใจนะฮะถ้ามี mutation แบบหนึ่ง gain of function เป็นอัลไซเมอร์นะฮะแต่ถ้า loss of function เป็นโรคนี้นะฮะก็มันพาโทเมคานิซึมก็จะช่วยได้มากเลยถ้าเราทำให้จีน pen2 เปลี่ยนจากอัลไซเมอร์มาเป็นหนองนี่จะเอาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงค่อยว่ากันต่อไปแล้วเราก็ค่อยๆลงไปโรคที่ยากขึ้นนะครับแม้แต่ intellectual disability เด็กคนนี้ก็มาด้วยพัฒนาการช้านะครับพ่อแม่เนี่ยเป็นญาติกันเราก็จับเอ็กโซมเลยนะฮะ
แล้วก็เจอมิวเทชันในจีนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้พับลิชขออุบไว้ก่อนนะฮะเป็นดีลีชันทีประเด็นก็คือว่าแล้วมันเป็นสาเหตุของอาการนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหลักของเอ็กโซมตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันซีเควนซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละคนจะพบว่ามีแวริเอชันที่ต่างจากเรฟเฟรนซ์ประมาณ 70,000 ตำแหน่งนะครับแล้วตำแหน่งไหนล่ะมีไหมหนึ่งในตำแหน่ง1ใน 70,000 นี้ที่เป็นสาเหตุของอาการนั้นมันไม่ง่ายนะครับถ้าเราจะ identify new human disease gene เพราะทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยลองมองไปทางซ้ายเราก็ได้นะฮะทำไมเพื่อนเราหลอกเราตั้งเยอะอะไรเงี้ยทั้งนี่โฮโมเซเปียนเซเปียนเหมือนกันเพราะเราจีนไม่เหมือนกันครับเราจะมีความแตกต่างกันประมาณ 0.4% มันอาจจะเป็นที่เราเห็นแวเรียนเนี่ยครับอาจจะไม่มีความหมายหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราผมสีทองหน่อยไม่ดำเหมือนเพื่อนเราอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์ของเราก็ได้เราจะรู้ได้ไงว่าแวเรียนต์เนี้ยเกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์เราอันนี้เราก็ต้องคอลลาโบเรทร่วมมือกันกับหลายๆแลบนะฮะอันนึงที่เราร่วมมือด้วยก็คือไปร่วมมือกับนักวิจัยในอเมริกาครับดูว่าเอ๊ะน็อกเอาท์ปลาแล้วปลามันโง่ลงไปด้วยหรือเปล่านะครับก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้างแท้งแล้วก็มีอาหารวางไว้ในด้านที่ติดสีแดงไว้นะฮะปลาตอนแรกๆปลาปกตินะครับมันก็จะ1ใน4ใบมั่วนะครับตอนหลังมันก็จะเรียนรู้นะครับปลาก็มีสมองเหมือนกันนะครับมันก็จะว่ายไปที่สีแดงเพราะมันรู้แล้วว่าแอสโซเชตกันระหว่างสีแดงกับอาหารนะฮะคำถามก็คือว่าปลาที่น็อกเอาท์โอ้มีแอบมีจีนชื่อจีนมานิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปลบละนะครับปลาที่น็อกเอาท์จีนนี้ไปเนี่ยมันเรียนรู้ช้าลงไปด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวสักพักนึงคงรู้ครับเราไม่ได้ทำเฉพาะเอ็กโซมจีโนมนะครับมีจีนแพนเนลซึ่งก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงอย่างออสโตเจเนซิสอิมเพอร์เฟกต้าอย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องคู่นี้เราไปเจอที่น่านนะฮะกระดูกเขาเหมือนป๊อกกี้โค้งๆนะครับลงน้ำหนักไปเนี่ยหักแน่นอนนะครับอันนี้คุณพ่อนี่คุณลูกมีเรามีหลายครอบครัวมากมี40กว่าครอบครัวแล้วนะครับทรีทเมนต์เนี่ยลงอยู่ใน journal ไป1998นะครับอันนี้เป็นอายุอันนี้เป็นบนมิโนเดนซิตี้สีเทาคือ normal range นะครับแต่ละจุดคือแต่ละช่วงอายุพอให้ยาปุ๊บนะฮะให้บิสฟอสโฟเนตซึ่ง inhibit osteoclast เนี่ยนะครับBMD ก็จะสูงขึ้นอัตราการหักน้อยลงเลยนะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราก็เริ่มทรีตนะครับเด็กที่จุฬาตอนนี้อันนี้คือเมื่อสัก14ปีที่แล้วละผมขอโฟกัสเด็กคนนี้คนเดียวแล้วกันนะเราก็เริ่มให้เด็กตั้งแต่อายุเดือนเดียวมาเรื่อยๆนะครับเด็กคนตะเกียนะครับซึ่ง intrauterine fracture เต็มตัวเลยนะถ้าเราไม่ทรีตเนี่ยเปเปอร์นั้นไม่ออกเนี่ยนะครับเด็กเดินไม่ได้แน่นะครับแต่ในรูปนี้11ปีตอนนี้เขา14แล้วนะครับณวันนี้14แล้วอันนี้ไม่ใช่น้องเขานะนี่เป็นอีกครอบครัวนึงเป็นลูกของคนนี้นะครับแต่ก็หักเหมือนกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาเดินได้วิ่งได้นะครับด้วยทรีทเมนต์ของเราแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนครับเราทรีทมาสักหลายสิบคนเนี่ยนะฮะมีคนที่ดีๆเลยแอมบูเลตได้อยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งดีครับที่เหลือเนี่ยด้วยทรีทเมนต์เดียวกันมันไม่ดีแบบนี้นะครับแล้ว OI เนี่ยมันเกิดจากยีนมากกว่า14จีนนะฮะแต่ละจีนเองก็มีมิวเทชันหลายแบบมันเป็นมิวเทชันสเปซิฟิกเทอราปีหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งโรคหลายโรค ก็คงจะเดินตามดูชีนมัสเตอร์ดิสโทรฟีซึ่งหลายคนคงทราบแล้วนะฮะอะทารูเรนเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ปีครึ่งที่แล้วแล้วนะครับเป็นยาตัวแรกเลยที่ทรีท DMD ได้นะฮะEU approve ว่าให้เริ่มได้แต่ใช้กับเฉพาะ DMDดูชีนนี้พวกเราไม่ทราบคุ้นเคยไหมครับคือเด็กคลอดมาปกติดีนะฮะพออายุขวบหนึ่งก็เริ่มตั้งไข่น่ารักดูไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็เริ่มเดินได้แข็งเริ่มวิ่งได้พอ2ขวบเอ๊ะทำไมเดินล้มบ่อยแล้วก็เริ่มวิ่งไม่ได้แล้วก็เริ่มเดินไม่ได้กล้ามเนื้อมันสลายนะครับในที่สุดแล้ว10ขวบก็วีลแชร์บาวนะครับสัก 15-20 ปีก็เสียชีวิตเพราะหายใจไม่ไหว respiratory muscle มันสลายไปนะสมองดีนะครับสมองดีรู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่หายใจไม่ได้เป็นโรคที่ทรมานมากเลยถ้าเป็นนอนเซนส์ครับถึงจะใช้ยานี้ได้ด้วยอินเซนส์ในคอเคเชียนเนี่ยประมาณ 13% ของคนไข้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมียาอื่นที่สำหรับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมิวเทชันนั้นเมื่อ induce exon 51 skipping แล้วจะมีประโยชน์มันด้วยยาพวกนี้นะครับก็ทรีตได้แค่ประมาณสัก27ก็ประมาณสัก1ใน3ของคนไข้เองนะครับแต่กำลังจะบอกว่ามัน mutation specific therapy ครับมัน OI อาจจะเรียนแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เริ่มเปเปอร์อันนี้อาจารย์จุฬารักษ์ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับก็ช่วยส่งคนไข้เรา sequence OI ทั้งหมด15 gene เนี่ยนะครับ48คนไข้อีกจีนหนึ่งเราแอบเก็บไว้นะครับ
ก็ดูซิว่าเอ๊ะการทรีตแบบนี้มันสัมพันธ์กับมิวเทชันหรือเปล่ามันต่อไปเราอาจจะบอกได้ดีขึ้นว่าคนไหนถึงจะที่จะรีสปอนส์กับทรีตเมนต์แบบที่เรากำลังให้อยู่ณปัจจุบันคนไหนไม่รีสปอนส์ต้องพยายามหาไกด์ไลน์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งคลอดโรงพยาบาลจุฬานะครับเพดิกรีใหญ่มากเลยเราก็ไปบ้านเขานะฮะซึ่งจริงๆเพดิกรีเดียวก็จริงแต่หลายบ้านมากนะครับเราใช้เวลาไปหลายวันกว่าจะเก็บแซมเพิลได้แบบนี้นะฮะเราได้ new disease gene แล้วเราคิดว่าเราได้ new disease gene นะครับแต่ก็ต้องหา family ที่2นะครับเราก็ต้อง collaborate กับ professor Marini ที่ NIH ที่อเมริกานะครับ professor Giunta ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะมี sample family ที่2เราคิดว่าภายในเดือนนึงเราน่าจะ accept ใน nature communication นะครับขอบคุณนะครับ impact factor เกิน10ครับอันนั้นคือ rare disease นะครับแล้วหลายคนก็จะถามว่าก็ฉันเกิดมาแล้วฉันไม่เรียน rare disease แต่จะบอกว่า rare disease ไม่ได้ต้อง congenital onset นะครับหลายโรคมีอาการไม่ congenital นะครับยังดูชีน2ขวบนะครับ X-linked adrenoleukodystrophy เนี่ยเด็กจะปกติจนอายุประมาณสักปฐมปลาย10ขวบค่อยเริ่มแย่ปีเดียว bedridden เลยหลายโรคอาจจะมีอาการเอาตอนโตเช่น ADPKD นะครับก็ไปอยู่กับอาจารย์มานพแล้วหลายโรคเป็นซิงเกิลจีนตอนเกษียณเริ่มมีอาการก็ได้นะครับเช่นเบกเกอร์หรือว่าอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยมันgenetic disease rare genetic disease ไม่ต้อง congenital onset พวกเราไม่มีใครที่ยืนสบายใจได้ว่าฉันไม่เป็น rare disease นะครับแต่ก็อีกแล้วครับมันมีโรคที่จริงๆแล้วมนุษย์เรา suffer หรือเป็นโรคเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่ rare disease นะฮะแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมร้อยกว่าปีแล้วนะครับอะไรที่ rare เนี่ยก็น่าจะแปลว่าธรรมชาติพยายามเต็มที่เลยที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดมันถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราเข้าใจความลับของธรรมชาตินะครับเป็นความผิดพลาดของธรรมชาตินี่แหละที่เปิดโอกาสให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติทำอะไรอยู่เป็นความลับของเขานะครับอันนี้อาจารย์ผมเองครับ professor Gall เนี่ยนะครับดร. Gall เนี่ยก็เขียน paper ไว้ว่าแม้ว่ามันจะแรงเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจมันจะทำให้เราเข้าใจ physiology ที่ปกติแล้วนำไปสู่การเข้าใจโรคที่คอมมอนทำให้เราเข้าใจพยาธิที่กำเนิดแล้วนำไปสู่การรักษาใหม่ๆเขาก็เขียนตัวอย่างมาเยอะแยะนะตัวอย่างที่ผมว่าชัดมากเลย Professor Goldstein and Brown เนี่ยผมเชื่อว่าคนในฟิวบิโอโลจีน่าจะรู้จัก2ท่านนี้ดีนะฮะท่านก็ทำเรื่องลิปิดมายาวนานแล้วอันนี้เป็นคนไข้เราเองนะแรมากนะครับโรคเนี้ยท่านก็ศึกษาเริ่มต้นจากโรคแรแบบนี้ครับในที่สุดก็เข้าใจ LDL LDL receptor cholesterol อะไรทั้งหลายพาสเวย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะมาจากแลบของ Goldstein and Brown หมดเลยแล้วในที่สุดก็นำมาซึ่งสเตตินซึ่งก็เป็นผลพวงจากการศึกษาโรคแร้ๆเนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าในนี้ไม่ตัวอาจารย์เองก็ตัวญาติอาจารย์เนี่ยต้องกินสเตตินสักวันนึงความลับก็คือผมก็กินแล้วด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้สเตตินไดอะแกรมนี้ฟรานซิสคอลลินส์ครับก็โพรโพสมาตั้งแต่1999แล้วครับมันก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับโรคทั้งหลายด้วยเทคโนโลยีทำให้ค้นพบสมุนไพรนะครับมันเป็นยีนอะไรแล้วก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยที่แน่ชัดอาจจะ prevent ได้ถ้าโรคนั้นยังไม่เป็นยังไม่มีอาการนะฮะเราก็ pre-symptomatic treatment ทำให้เราเข้าใจดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่การรักษา NGS มันมาโผล่แค่ตรงนี้นะครับทำให้เราค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุได้ด้วยความเร็วที่ดีขึ้นประสิทธิภาพที่มากขึ้นแต่ application มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมข้ามไป application ที่ 1.2 นะฮะเป็นอาจารย์ประสิทธิ์ใช้คำว่า low hanging fruit นะครับ เราในฐานะแพทย์เนี่ย first line drug เราดู disease นะครับเสร็จแล้วก็ดู host เนี่ยถ้าเป็นหมอเด็กเนี่ยดูปัจจัยด้าน host ข้อเดียวครับคือน้ำหนักนะครับเราดูเราท่องยาเราท่องว่า10มิลลิกรัม per กิโล per day นะครับเราสนใจเด็กด้านเดียวคือน้ำหนักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้ว host factor มีผลมากกว่านั้นเยอะครับยากินเนี่ยเข้าไปปุ๊บมีเอนไซม์มาไดเจสต์มันก็ไม่เหมือนกันละประสิทธิภาพของเอนไซม์ดูดซึมไม่เท่ากันมีโปรตีนมาจับมันในเลือดไม่เท่ากันดูดซึมเข้าเซลล์ไม่เท่ากันเซลล์เมตาบอไลซ์ไม่เหมือนกันเอนไซม์ของตับก็ไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนกันมันต่างกันเยอะแยะมากมายนะแต่เราก็ทรีตเหมือนกันให้ยาขนาดเท่ากันถ้าบอดี้เวทเท่ากันนะครับเราก็พบว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ครับอาจจะ 80-85% ให้ยาไปแล้วหายฮะแต่ก็มีประมาณสัก 15% ให้มันไม่หายนะครับแม้ว่าจะโรคเดียวกันความรุนแรงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแล้วซ้ำร้ายหลายๆคนอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปนะครับไอ้อย่างนี้แหละครับปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องปัจจัยทางโฮสต์ที่เกี่ยวข้องกับ
effectiveness ของยา dose ของยา adverse reaction ของยาเนี่ยแหละครับคือ pharmacogenetics pharmacogenomics science ของคู่ยีนยาพวกนี้นะครับใน US FDA เองก็มีมากกว่า158คู่ยีนยาแล้วนะครับคือหมายว่าถ้ายานี้มันคู่กับยีนนี้แล้วหลายๆยาก่อนจะให้ยานี้ควรจะ determine จีนของคนไข้ก่อนนะครับมันถ้าในนี้มีแพทย์ผมว่าต้องอ่านเปเปอร์นะครับถ้าสักวันหนึ่งให้ยาเช่นคาร์บอมเบซีปีนไปแล้วบอกว่าอู้เขากลายเป็นซีเวนจอห์นสันถ้าสักก่อนปี2004ครับผมว่าเราก็เสียใจก็เสียใจคนไข้แต่ศาลคงฟ้องคงบอกว่าเราผิดไม่ได้เพราะไม่มีใครในโลกรู้ว่าใครจะแพ้ยาอะไรแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วครับถ้าเขาแพ้ยาขึ้นมาขึ้นศาลบอกว่าอ้าวทำไมคุณหมอไม่ตรวจHLA-B ก่อนแล้วขอโทษครับลืมอ่านเปเปอร์ไปอย่างนี้มันก็คงไม่ได้ใช่ไหมมันแล้วมันมีคู่ยืนยาออกมาด้วยความเร็วมหาศาลนะครับคงต้องติดตามด้วยแล้วอีกปัญหาหนึ่งคือโลจิสติกครับหมายความว่าอันนี้ US FDA นะครับก็มีมากกว่า158คู่ยืนยาแล้วครับเราก็เป็นเปเปอร์ที่คนไซส์เยอะมากนะครับเราตีพิมพ์ไปตอนนี้มันมากกว่า200ไซส์แล้วอ่ะนะครับ อย่างรวดเร็ว pharmacogenetics เนี่ยนะครับผมเล่าอีกครอบครัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับครอบครัวนี้มาหาผม4คนนะครับจริงๆเอาแถบก็ได้ครับเขาก็ดูปกติดีครับมีอย่างเดียวครับคือเขาไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วการไม่ได้ยินนี้ไม่ได้เป็นแต่เกิดเขาปกติดีพัฒนาทางภาษาปกติจนอายุประมาณสัก10ขวบอันนี้คือ4คนที่ผมขีดไว้ข้างบนเนี่ยนะครับระบายสีเนี่ยสีขาวเนี่ยครับคือคนที่คลอดมาปกติอายุประมาณ10ขวบหมอให้ยาอะไรสักอย่างนึงยังไม่ทันถอนเข็มเลยหูดับทันทีแล้วที่เข้ามาหาผมอาจารย์ ENT รีเฟอร์มานะฮะคำถามก็คือว่าลูกหลานเขาคนนี้ต้องระวังอะไรหรือเปล่าเขารู้แล้วตัวเขาคงทำอะไรไม่ได้เขาพูดชัดนะครับเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ภาษาเขา develop แล้วคำถามคือคนนี้ต้องระวังยาอะไรบ้างนะฮะก็ละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจสุดท้ายก็คือเขาเป็นอะมิโนไกลโคไซด์ induced hearing loss ครับมันเป็นฟาร์มาโคเจเนติกชัดๆนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาได้ยาอะไรที่อยู่ในตระกูลนี้นะฮะหูดับโดยยังไม่ทันถอนเข็มเลยแล้วมันเป็น practice ของหมอเมื่อประมาณสักน่าจะ70ปีที่แล้วครับตอนนี้เขาก็อายุประมาณ60กันมาหาผมเมื่อสักหลายปีที่แล้วนะฮะก็รวมๆกันน่าจะ70ปีที่แล้วนั่นแหละก็แอนติบิโอติกบางอย่างเพิ่งเข้าประเทศไทยมั้งครับหมอก็ฉีดกันใหญ่เลยคนนึงก็บอกว่าเขาอายุสัก10ขวบไปถอนฟันหมอฉีดยาให้หูดับอีกคนนึงก็มีฝีที่หลังหูดับอีกคนนึงมีหนองที่ขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หมอก็ฉีดอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้มันคืออะไรรู้แต่ว่าหูดับแล้วเป็นตั้งเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมหมอไม่ซักประวัติเฮดดีกรีกันเลยนะครับก็แต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟาร์มาโคเจเนติกส์ฟรานซิสคอลลินส์เองก็บอกว่า scientific knowledge เนี่ยมันไม่มีปัญหาละมันไม่เป็นประเด็นละประเด็นมันคือทำยังไงถึงจะรู้ว่าเขาเป็นจีนอะไรด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมเด็กคนหนึ่งชักมาต้องการคาร์บอมเบซีปีนนะตอนนี้แต่ถ้าจะเจาะเลือดแล้วต้องดีเทอร์มินว่าเขา HLA-B 1502หรือไม่ใช้เวลาอีก3วันทำไงดีเขาเขียนลงไปใน New England Journal ตั้งแต่2013นะครับว่ามีทางนึงนะซีเควนต์ก่อนเลยเราไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่จะได้ใช้ซีเควนต์ไว้แล้วเก็บไว้ในเป็นอิเล็กทรอนิกส์ Medical Record ถ้าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาปุ๊บก็เอามาเคาะดูนะครับว่าเขามีจีนแบบไหนควรจะใช้ยาอะไรโดสเท่าไหร่หลีกเลี่ยงยาอะไรนะครับแต่อันนี้ก็มีคนคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ปัจจุบันเราก็ทำแบบนี้นะฮะแต่อนาคตนะครับเด็กจะมาถือพร้อมฮาร์ดดิสก์มาแล้วก็คุณหมอก่อนให้ยานะคุณหมอไปดูก่อนผมยินอะไรนะก็ถึงจะให้ได้นะครับมันก็จะนำมาซึ่ง precision medicine เนี่ยนะครับซึ่งคำถามก็คือว่าการรู้ human genome ก่อนทำให้คุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนั้นดีขึ้นกว่าการไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นคำถามที่ยังไม่รู้คำตอบนะครับมันอเมริกาเองก็ launch precision medicine ซึ่งมันต่างกับคำว่า personalized medicine นิดนึงนะครับ personalized เนี่ยคือการรักษาเฉพาะบุคคลแล้วแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้ฉันก็รักษาเฉพาะบุคคลอยู่แล้วเราก็ดูอยู่แล้วคนนี้หนัก12โลไงคนนั้นหนัก15โลไงเรารักษาไม่เหมือนกันเขาก็เลยเปลี่ยนคำว่า personalizedเพราะ personalize เนี่ยมันรักษาเฉพาะบุคคลก็จริงแต่มันกว้างครับมันทำให้มัน precise ขึ้นว่าคนนี้นะไม่ใช่แค่น้ำหนักนะแต่เพราะมียีนนี้
ฉันถึงให้โดสเท่านี้ให้ยาตัวนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป็น precision medicine นะครับเขาก็ launch precision medicine เมื่อประมาณมกราปีที่แล้วนะครับsequence ล้านคนแล้วดูซิว่าไอ้ล้านคนนี้ติดตามไปคุณภาพชีวิตมันดีกว่าไอ้พวกที่ไม่รู้จีโนมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกสัก10ปีเราก็รู้ครับถ้ามันดีกว่าจริงนะครับผมว่าหลายประเทศคราวนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยก็จีโนมแล้วเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรคือจีนเขามันก็เหมือนกับเวลาเราเล่นไพ่อะครับถ้าเราโยนไพ่ไปเรื่อยไม่รู้ว่าฉันมีไพ่อะไรเนี่ยโอกาสชนะก็น้อยเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ฉันมีไพ่นี้นะคราวนี้ฉันโยนไพ่นี้มีโอกาสชนะมากขึ้นถ้าฉันมีโอกาสเป็น CL colon เยอะฉันก็คงยินดีให้ใครสักคนนึงเอากล้องใหญ่ขนาดใหญ่กว่าหัวแม่โป้งเนี่ยสอดเข้าไปนะครับตรวจตั้งแต่อายุไม่เยอะทุกปีนะแต่หลายคนก็คงไม่ชอบใช่ไหมนอกจากบางคนที่ชอบนะครับแต่ถ้าฉันเป็น CA อย่างอื่นมีโอกาสเป็น CA อย่างอื่นมากฉันก็อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นแต่เราคงจะมอนิเตอร์ทุก CA ก็คงไม่ไหวใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นว่าฉันมีไพ่แบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมว่า Universal Cancer Therapy เนี่ยผมเอาไว้ให้เดี๋ยวอาจารย์มานพคงจะพูดโดยรายละเอียดนะครับมันคงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า cancer แบ่งมันไม่ใช่ surgical disease อีกต่อไปเรารู้อยู่แล้วว่า cancer ของทุกออร์แกนของทุกคนต้องมี genetic alteration แน่ๆมันเป็น genetic disease แน่ๆนะครับมันไม่ใช่ surgical disease แล้วเพียงแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีก้อนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นก้อนอะไรหมอก็ไม่รู้ทำไงก็ตัดออกไปมันก็เป็น surgical disease อยู่ต่อมามี radiation ต่อมาก็เริ่มให้ยาพิษก็คือ chemotherapy chemotherapy ก็คือยาพิษนั่นแหละครับโยนตู้มเข้าไปแล้วความคาดหวังก็คือว่า normal cell น่าจะทนกว่าtumor cell ถ้าถูกก็คนไข้ก็รอดถ้าผิดคนไข้ก็ตายนะครับก็คือโยนระเบิดเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราควรจะแบ่งแคนเซอร์ด้วย molecular mechanical pathway อะไรเป็น driver gene มัน driver gene นี้ถ้ามันเป็นจีนเดียวกัน pathway เดียวกันแม้ว่าจะคนละออร์แกนก็ควรจะ response ต่อยาเดียวกันเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์มานพคงจะพูดโดยรายละเอียดต่อไปรวมทั้งมันก็เหมือนเป็นกบฏนะครับซ่องสุมกำลังแล้วก็ทำให้ทหารมองไม่เห็นมันอาจจะใช้อิมมูโนเทอราปีนะครับหรืออาจจะใช้ทาร์เก็ตเทอร์เทอราปีก็แล้วแต่เดี๋ยวอีก50นาทีอาจารย์มานุก็คงมาเล่าให้เราฟังนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำได้ด้วยนะครับเรามีเจอพอดีผมเป็นหมอเด็กนะฮะเด็กคนนี้ก็มีก้อนอยู่กลางหัวเลยนะครับใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ซีเควนซ์คนเดียวนั่นแหละครับแต่เราพบจีนนี้เป็นครั้งแรกที่ทำที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้นะฮะคนเดียวนะฮะอิมแพคแฟกเตอร์6กว่านะครับเนี่ยเวลาใกล้หมดแล้วครับในนี้มีใครกำลังจะท้องไหมครับไม่มีใครยกมือมันผมผ่านไปเร็วหน่อยนะครับสมัยก่อนเราอยากจะรู้ว่าลูกเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นไตรโซมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันต้องไปเจาะแอมนิโอเซนทิซิสใช่ไหมครับซึ่งมีความเสี่ยง 0.5% เจาะ200ท้องแท้งท้องหนึ่งเนี่ยนะแต่ตอนนี้ไม่ละเรารู้ว่าฟีเตอร์ DNA หลุดเข้าไปในเซอร์เคิลเลชันของแม่ได้เนี่ยเจาะเลือดแม่ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยมีอย่างเดียวคือเสียเงินนะครับก็ประมาณ 20,000 บาทเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ NIPT ผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครท้องหมอสูก็จะให้ทางเลือกของการที่ไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำก่อนแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแค่สกรีนนิ่งเทสเหมือนกันนะครับมันทำให้ความเสี่ยงชัดเจนขึ้นเช่นสมมติถ้าเราเอาอายุอย่างเดียวเนี่ยที่อายุ35ความเสี่ยงคือประมาณสัก1ใน200ที่จะพบความผิดปกติของโครโมโซมจากการทำแอมนิโอเซนทิซิสแต่ถ้าเราเจาะเลือดแม่นะครับดู DNA อะไรปุ๊บปรากฏว่าความเสี่ยงเราลงไปเหลือ1ใน2ล้านอย่างเงี้ยก็จะทำแอมนิโอต่อไหมล่ะครับอันนี้ก็แล้วแต่แม่แล้วซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ทำแล้วมัน1ใน2ล้านอ่ะจาก1ใน200ไป1ใน2ล้านแต่มันไม่ใช่ definite diagnosis อยู่ดีนะครับมันต่อให้คลอดออกมาแล้วเป็นดาวหมอสูก็รอดตัวอยู่ดีนะก็1ใน2ล้านไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวอาจารย์มานพคงพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับผมกระโดดไปนะครับแอปพลิเคชันเทคโนโลยีที่2บ้างนะครับเรื่อง IPS เนี่ยembryonic stem cell เนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ถ้าพวกเราจำได้สมัยพวกเราเป็นเซลล์เดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าเซลล์อะไรเราก็สามารถจะ develop differentiate ไปได้ถูกไหมครับแต่มันก็จะมี ethical issue เยอะมากเราไปฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพอยามานากะสามารถทำให้ adult cell ไปกลายไปเป็น stem cell ได้เนี่ยผมว่ามันก็ลบเรื่องของ ethical issue ไปทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรได้โดยที่ไม่มีใครมาว่าเราว่าเราไปฆ่าใครหรือเปล่านะครับเทคนิคอลอิชชูยังมีเยอะมากเลยนะครับว่าเอาอะดัลต์เซลอะไรดีในฝีมือของแลบเราเนี่ยเราพบว่าเราทำสกินไบออปซี
แล้วเลี้ยง culture fibroblast แล้วเปลี่ยนมาเป็น IPS ด้วยความสำเร็จที่สูงกว่าการที่เอาเลือดมาใช้เยอะมากเลยนะครับแต่ประเด็นถ้าทำแบบนี้ก็คือว่าเราต้องไปคุยกับแม่ครับคุณแม่ขอผิวหนังหน่อยนะประมาณนั้นแล้วก็มีแม่หลายคนไม่ยอมให้เรานะครับก็ต้องเจาะเลือดเอาซึ่งถ้าเราทำเลือดได้ตอนนี้ก็พยายาม develop technical ของการพยายามใช้เม็ดเลือดเปลี่ยนมาเป็น IPS อยู่นะฮะซึ่งก็ยังประสบความสำเร็จได้ไม่เยอะมากในฝีมือของแลบเรานะครับยังมีประเด็นของ induce ด้วยอะไรดีดิปไปเป็นเซลล์อะไรใช้โปรโตคอลอะไรแล้วกว่าจะมาเป็นtissue organได้เนี่ยต้องใช้tissue engineering อีกนะครับในภาพใหญ่ของเรื่องนี้ครับมันเริ่มต้นได้2ทางนะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยคนไข้นะครับอย่างแรกเราก็ทำสกินบิอปซีเลี้ยง culture fibroblast reprogram กลับมาเป็น IPS ซึ่งก็ยังเป็น disease IPS อยู่นะตรงนี้สามารถเป็น disease in a dish เป็น disease modeling ได้พัฒนายาได้นะครับเราไม่ต้องไปทำ animal models นะครับถ้าโรคไหนสามารถใช้เซลล์ได้มันเป็นโมเดลของโรคที่อยู่ในดิชได้อะนะครับโอ้สุดยอดละแค่นี้นะแล้วเรายังสามารถมีเทคโนโลยีที่3ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องของจีโนมเอดิทติ้งนะครับทำให้มันเป็น healthy IPS ได้ดิฟมันแล้วเอามันกลับมาทรานสแพลนให้คนไข้คนเดิมได้ถ้าโรคที่เขาเป็นสามารถหายได้ด้วยการทำอะไรสักอย่างเช่น bone marrow transplant นะครับแล้วก็ทำเป็นbone เป็น hematopoietic stem cell แล้ว transplant กลับถ้าเราเริ่มฟังแถวๆนี้นะครับเราอาจจะทำ IPS เสร็จปุ๊บเป็น healthy IPS ดิฟมันเป็นเซลล์ที่เราต้องการแล้ว allogenic transplant นะครับเช่นเพลทเลตเนี่ยเป็นน่าจะเป็นส่วนของเซลล์ชนิดแรกนะครับที่เวิร์กจริงๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อนะครับตัวอย่างของการใช้เป็น disease model นะครับอันนี้ลง Nature ไปปี2014นะฮะเขาก็ทำแบบที่ตะกี้เล่าให้ฟังอะครับจากสกินนะครับมาเป็น IPS แล้วก็ดิฟมันเป็นคอนโดไซต์คนปกติคอนโดไซต์ก็หน้าตาแบบนี้แต่ของคนที่เป็นโรคเช่นเอคอนโดเพลเชียนะเอคอนโดเพลเชียถ้าใครดูเฮงๆๆวันเสาร์ก็คือพี่โตนะครับก็จะเป็นแบบนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราลองใส่ยา ABCDFGHIJK อะไรไปเรื่อยเนี่ยครับอะไรที่ทำให้ฟีโนไทป์ของเซลล์เปลี่ยนจากแบบนี้เป็นแบบนี้ได้น่าจะเป็นเทอโรพิติกเอเจนต์ได้นะครับแล้วเขาก็ลองทำดูปรากฏว่าสเตตินครับสเตตินทำได้นะอันนี้ลงเนเจอร์ไปเลยแล้วเขาไม่ได้ทำแค่ระดับเซลล์ครับทำในระดับสัตว์ทดลองด้วยY type นะครับตัวใหญ่ประมาณนี้หนูที่เป็นเอคอนโดเพลเชียจะตัวเล็กแบบนี้แต่ถ้าหนูที่มีจีโนไทป์แบบนี้แต่ใส่สเตตินเข้าไปจะตัวใหญ่แบบนี้มันพิสูจน์ในระดับแอนิมอลไปด้วยนะครับเราก็พยายามทำนะครับคนไข้ OI ที่เราว่าเนี่ยนะครับอาจารย์นิพานอาจารย์กัญญาแล้วก็นิสิตปอเอกของเรานะครับ Fibroblast IPS Osteoblast ของคนไข้หน้าตาแบบนี้นะครับ Y type เป็นแบบนี้ถ้าเราสามารถหาอะไรสักอย่างนึงเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ได้ก็อาจจะเป็นยาใหม่ที่สามารถรักษาคนไข้ของเราได้นะครับก็ยังไม่สำเร็จครับเรามันไม่มีโรบอทนะครับทำทีละยาสงสัยชาตินี้ไม่รู้เสร็จหรือเปล่าครับก็เทคโนโลยีที่3นะครับจีโนมเอดิทติ้งมันเป็นเวลาทองจริงๆครับอยู่ดีๆก็มีซิงเกิลซึ่งก็น่าตื่นเต้นแล้วครับแต่มันยากเพราะมันเป็นโปรตีนมันจะไกด์เนี่ยไปถึงจีโนมว่าตรงไหนจะตัดได้เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนท่าเลนก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังเป็นโปรตีนแล้ววันดีคืนดีก็มี CRISPR-Cas9 นะครับต้องขอบคุณไมโครไบโอโลจิสต์นะครับเช่นอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถศึกษาดูว่าแบคทีเรียซึ่งเป็นเซลล์เดียวเนี่ยแต่มันก็มีสปีชีส์อื่นมาแอทแทคมันนะครับมันมีกลไกอะไรในการป้องกันตัวมันเอง Adaptive Immune System ของแบคทีเรียครับคนที่ศึกษาเนี่ยทำให้นำมาซึ่ง CRISPR-Cas9 เนี่ยนะครับแล้วที่แตกต่างมากๆเลยคือมันมี2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือนำไปสู่จีโนมว่าตรงไหนดีที่ฉันจะตัดนะครับแล้วใช้ RNA นะครับอันนี้แหละเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดเลยครับ recognition site ของโฮสต์จีโนมเนี่ยถ้าเป็นซิงค์ฟิงเกอร์กับทาเลนมันเป็นโปรตีนอ๋อนี่เขียนผิดนะครับถ้าเป็น CRISPR เนี่ยมันใช้ RNA ครับแล้ว RNA recognize DNA เนี่ยมันง่ายกว่ามากเราดีไซน์เนี่ยมันไม่พลาดอยู่แล้วนะครับส่วน molecular scissor นะครับไอ้กรรไกรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรครับจะใช้กรรไกรอะไรก็ว่าไปนะแต่ที่สำคัญมันคือเป็นตัว recognition มันเป็น RNA ครับมันก็เลยง่ายมากเลยครับแล้วถูกลงมากเลยเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ Cas9 นะครับโดยที่ใช้ CRISPR ครับ recognize host genome ไอ้ตัวนี้เหมือนตัวคนนำเวลาเราไปดูหนังเนี่ยครับก็นำเราไปที่ที่เราที่จะให้ scissor นี่ไปตัดนะครับ scissor แล้วก็ตัด
ตัดเสร็จปุ๊บก็คราวนี้ใช้อาศัยโฮสต์แมคานิซึมในการจัดการแล้วครับถ้าใช้ทาง n non homologous end joining นะครับมันก็น็อกเอาจีนไปถ้าเรามีเทมเพลตให้มันก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่เราต้องการได้นะครับทำให้สเปซิฟิกได้มากขึ้นนะครับแอปพลิเคชันแล้วแต่จินตนาการนะครับว่าใครอยากทำอะไร HIV เองในห้องนี้มีใครเป็นไหมครับไม่มีใครยอมรับนะครับก็เราก็รู้อยู่ว่า CCR5 เนี่ยเป็นอันที่สำคัญที่ทำให้ HIV เข้าเซลล์ได้ถ้าเราไปน็อกมันได้นะครับ HIV มันก็หายไปดีเทคไม่ได้ซึ่งการที่ค้นพบ CCR5 เนี่ยลง Science ไป1997นะครับเขาไปศึกษากลุ่มหนึ่งคือโสเภณีที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งทุกวันทุกคืนโดยไม่ป้องกันแล้วไม่เป็นนะครับก็เลยค้นพบ CCR5 12ปีผ่านไปครับ2009ก็มีคนหนึ่งที่ลงนิวเอ็งแลนด์เจอร์นัลไปเขาต้องการโบนแมโรว์ทรานสแพลนต์นะครับรักษาโรคอื่นเสร็จแล้วพอดีแล้วเป็น HIV ด้วยนะครับสมมติผมเป็น HIV ซึ่งไม่จริงเนี่ยนะครับก็เขาก็เอาผมบังเอิญต้องมีโรคหนึ่งซึ่งต้องได้รับทรานสแพลนต์ดอนเนอร์เนี่ย CCR5 defective ทรานสแพลนต์ให้ผมปุ๊บ HIV ผมหายไปด้วยอ่ะนะครับอันนั้นลงนิวเอ็งแลนด์เจอร์นัลไปเลยมันตอนนี้ก็มีหลายแล็บมากครับที่พยายามจะทำเรื่องนี้เราก็กระโดดร่วมกับเขาด้วยแต่เราไม่ได้แข่งกับเขานะเราก็ทำโรคหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีมากเนื่องจากมันเป็น X-linked นะครับ Viscot Aldrich syndrome เป็น X-linked แปลว่ามีอัลลีลเดียวแล้วที่สำคัญสุดเลยคือคนไข้มีเวลาให้เราครับมีเวลาให้เราประมาณสัก10กว่าปีถ้าเป็นโรคที่ตายเร็วมากเราทำไม่ทันนะครับเช่น2ปีเสียชีวิตเงี้ยทำไม่ทันแต่ถ้าโรคที่อ่อนกว่านั้นคือไม่ตาย IRB ก็ไม่ยอมให้เราผ่านนะครับแต่ Viscot Aldrich เนี่ยเป็นโรคที่ตายค่อนข้างแน่ครับที่อายุประมาณสัก10นิดๆมันมีเวลาให้เราประมาณ10ปีนะครับ10ปียังทำไม่ทันเลยคนแรกเสียไปแล้ว เราก็ทำแบบนี้นะครับเอาวิสคอตเอลดิชมาแล้วก็ทำอย่างที่ว่าแล้วก็หวังว่าเราจะทรานสแพลนต์กลับให้เขาได้นะครับก็ทำไปทำมาสักวันหนึ่งถ้าสำเร็จคือโมเดลนี้ยังไม่สำเร็จเลยในโลกนี้นะครับยังไม่มีใครทำแบบนี้สำเร็จเลยถ้าสำเร็จปุ๊บโรคที่หายด้วย BMT สักวันหนึ่งก็ไม่ขึ้นกับ availability ของ match donor แล้วนะครับมหากาพย์นี้ก็เริ่มจากปี2003นะฮะเราก็รีพอร์ตวิสคอตเอลดิชไปในคนนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มทำ IPS เขาตีพิมพ์ไปได้นะครับบอกอันนี้ก็แค่บอกว่าเราทำ IPS ได้ทำ IPS ได้เสร็จปุ๊บเราcorrectมันได้แล้วนะครับซึ่งส่วนนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับปรากฏว่าcorrectเสร็จปุ๊บก็เลยทำโน่นนี่นั่นคนไข้คนแรกเสียไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เราก็มีคนไข้คนที่2ก็เริ่มทำใหม่ทำเซฟตี้ในหนูอยู่ก็ดูดีนะครับ2015ปรากฏว่าของคนที่2เนี่ยครับมันไม่ express ขึ้นมาคือcorrect mutation แล้วแต่มันไม่ expresswild type wasp protein นะครับอันนี้ก็ต้องเริ่มกลับไปทำใหม่อีกนะครับเดิมเราสัญญาว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะครับแต่สงสัยก็ไม่รู้จะเสร็จจริงหรือเปล่าครับก็ทำต่อไปนะครับแอปพลิเคชันสุดท้ายแล้วครับ platelet เป็นอันที่เราเลือกเพราะไม่มีนิวเคลียสถ้าเราสามารถสร้าง universal platelet อาจจะทำให้โฉมหน้าของ blood bank เปลี่ยนไปนะตอนนี้ใครต้องการ platelet ก็ต้องไปขอ donor นะครับ donor ก็ต้องมาบริจาค platelet บัตรแบงก์ก็ต้องมาสกรีน HIV HBV HCV อะไรเยอะแยะแล้วก็ยังมีวินโดว์พีเรียดอีกบางทีให้ไปแล้วก็ยังเจอโรคบางโรคที่บังเอิญตรวจไม่พบอีกเนี่ยนะฮะมันถ้าเราสามารถสร้างเพลทเลตได้ในหลอดทดลองในห้องทดลองแล้วไปทรานสแพลนต์ให้ก็อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าได้นะครับแล้วถ้าเพลทเลตสำเร็จเดี๋ยวก็เป็นเรดเซลล์ถ้าเรดเซลล์สำเร็จด้วยเดี๋ยวแบตแบงก์ก็คงจะหายไปจากโลกนี้สักวันหนึ่งนะครับเพลทเลตเองก็มีตัวตนครับทุกอย่างมีอัตรานะครับเขาต้องมี HLA อยู่ด้วยHPA นะครับ Human Platelet Antigen อันนี้เป็นนิสิตปอเอกเรานะครับไม่ใช่นางสาวไทยนะครับเขาก็เป็นโปรเจกต์ทำลายเซลล์หนึ่งทำลายจีนหนึ่งเพื่อหวังว่าทำลายใน IPS นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนมันไปเป็นเมกาเป็น Human เป็น Hematopoietic Stem Cell แล้วก็เป็นเมกาคาริโอไซต์ซึ่งหวังว่ามันจะไม่ express HLA HPA นะครับแล้วก็มันก็จะเป็น Universal Platelet นะครับก็ตอนนี้เขาก็กำลังจะกลับมาจากแล็บ Professor Klein ที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ร่วมมือกับหลายๆที่ในโลกนี้อันนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วครับเราเชิญ Professor Thorsten Schleger ไม่ทราบมีใครรู้จักหรือเปล่าคนกลางเนี่ยนะครับอยู่ที่ Harvard เขาก็มาพูดเขาทำคล้ายๆเรามากเลยครับแต่เขาทำเร็วกว่าเรานะฮะก็อยู่แล้วล่ะเขาทำแบบเดียวกับเราเลยตอนนี้เพลทเลตเขาแต่เขาไม่ได้ทำUniversal Platelet ด้วยวิธีการ knock out beta 2 microglobulin นะครับเขาใช้วิธีเอาทำ IPS แต่ของ donor หลายๆแบบคนนี้เป็นกลุ่ม O และ HPA type โน้น type นี้เนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าถ้าเขาทำสัก3ลายเนี่ยนะครับจะสามารถ
ใช้ได้กับคนจำนวน 80-90% เขาไม่น็อกจีนนะครับก็เขาบอกว่าผมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะลงเครื่องเข้าไทรอลเขาบอกศูนย์แล้วนะก็มันยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะเพลทเลตเองไม่มีนิวเคลียสก็จริงแต่ในกระบวนการทำเนี่ยนะครับมันจะมีเมกะคาร์โบไซต์ติดไปบ้างนะครับอาจจะ1เซลล์ใน10ยกกำลัง11ของเพลทเลตเงี้ยนะครับมันก็มีเมกะคาร์โบไซต์บ้างซึ่งมันตัวใหญ่มันอาจจะไปคลอตอะไรหรือเปล่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างมันก็ต้องลงเครื่องเข้าไทรอลเฟส1อยู่ดีนะครับโอเคใกล้จบแล้วครับมันสรุปว่าเราโชคดีมากนะครับเกิดมาในยุคทองที่มีเทคโนโลยีที่ไม่นึกไม่ฝันว่าอยู่ดีมันก็มานะคราวนี้เราจะใช้อะไรกับมันได้บ้างก็ขึ้นกับจินตนาการของพวกเราแล้วนะครับก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรในนี้นะครับถ้าเราคอลลาโบเรทกันแต่ละคนมีความสามารถของตัวเองนะครับเราร่วมมือกันเราน่าจะดิสคัฟเวอร์อะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้ครับก็ขอบพระคุณสถาบันนะครับสกว.สวทช.ให้สนับสนุนเราเยอะมากนะครับทีมงานของเราทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมขอขอบคุณอาจารย์วรศักดิ์ด้วยนะครับมีเวลาให้อีกนิดหน่อยนะครับมีท่านใดสนใจอยากจะสอบถามทางนักวิจัยไหมครับยกมือขึ้นได้เลยนะครับอยากเรียนถามว่าใน CRISPR-Cas9 ตอนนี้มีใครทำในระดับทดลองกับคนบ้างหรือยังซึ่งที่จริงแล้วถ้าจะทำเนี่ยคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเชิงจริยธรรมหรืออะไรอย่างที่อาจารย์คงทราบกันดีคราวนี้อยากรู้ว่ามีใครกำลังพิจารณาที่จะทำเรื่องนี้หรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์หมายถึงทำกับเซลล์คนหรือคิดว่าจะเอามันไปเข้าคนทำกับเอมบริโอของคนครับมีข่าวเมื่อที่อังกฤษมั้งครับทำกับเอมบริโอของคนแต่ว่ามันจะแค่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถเจริญไปเป็นคนนะครับก็ศึกษาอยู่กับเอมบริโอของคนครับก็มีครับอาจารย์ใช้ CRISPR-Cas9 ครับอันนั้นทราบแต่คือเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะมีหมอไทยนี้ผมคิดว่าคงไม่ยังไม่มีใครคิดจะขนาดมั้งครับอาจารย์ครับเพราะผมคิดว่ามันต้องคุยกันให้ชัดๆก่อนครับครับปัญหาจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่มากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับครับท่านอื่นมีอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับก็อาจจะสอบถามภายหลังได้ในเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับเอาละครับท่านแรกนะครับก็แนะนำให้เรารู้จักหลายเทคโนโลยีเลยนะครับในเรื่องของ next generation sequencing นะครับไปจนถึงเรื่องของการใช้ stem cell แล้วก็ในเรื่องของการตัดแต่งยีนได้ด้วยนะครับซึ่งก็เอาไปประกอบอาจารย์ยกตัวอย่างให้เราเห็นหลายโรคเลยนะครับ